กาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแด่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการฉันตรึงตรามิได้เจอสิ่งซึ่งเสแสร้งมายาถ้อยคำว่ารักไม่ใช่แค่วาจามิได้มุสาวาทาที่ลั่นวาจาว่ารักออกไปคำสัญญาที่เอ่ยออกมานั้นแล่นจากใจเพียงพริบตาที่ข้านำมาจะอยู่วันใดจะไกลหรือไกลหรืออยู่แห่งใดก็จะตามหาไม่ว่าอย่างไรจากคำลือเล่าขานมาแต่โบราณโบราณทั้งสองได้พบผ่านกระทั่งกลายเป็นตำนานกลายเป็นตำนานแม้ฝุ่นหรือเท่าธุลีจะร่วงโรยทับถมใส่ผ่านสายลมโชกโชนและฝนโปรยทุกครั้งไปแต่เธอเชื่อเขาให้เป็นตัวฉัน